ลาหรือมันไม่ง่ายนะมันต้องมีแพทย์จริงๆรูปลงอยู่โรงพยาบาลค่าเลือดผลทีซีสแกนมีหมดนะครับมันอย่างนี้พี่ว่ามันอ่ะคิดเอาเองแล้วกันมันก็ไม่ได้สร้างได้หรอกที่รักไม่ต้องเครียดพักผ่อนพักผ่อนไปเดี๋ยวคำสั่งมันจะเป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้ามาก็ต้องมาแอมบูแลนซ์ก็ต้องมา9เดือนเนี้ยไม่ได้มีความสุขเลยมันทุกสเต็ปเลยที่เครียดคืนนี้นะครับตั้งแต่กลับไปที่น้องๆมาสัมภาษณ์นะครับก็เห็นกันแล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นพอดีใบเตยเนี่ยไม่สบายแล้วก็เครียดมากๆเพราะว่าดูจากไม่กินข้าวเครียดมาหลายวันแล้วเพราะเรารู้ว่าเขากลัวว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นเราก็สามารถคิดไปได้ต่างๆนานานะครับก็เครียดแล้วก็ความดันขึ้นสูงตอนนี้รอผลฉีดเลือดเมื่อวานฉีดสีเข้าไปนะครับก็พบคล้ายๆเนื้อที่มันงอกมาเป็นติ่งอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ารออยู่ว่าจะต้องผ่าหรือเปล่าก็เพราะวันนี้พี่ก็ทำเรื่องนะครับจนถึงตอนเช้าเลยส่งทนายมาก่อนมันก็เลยดูว่า อย่างงู้นอย่างนี้ไปต่างๆนานาแต่พี่มาอยู่แล้วแต่พี่รอคำสั่งถ้าสั่งจริงพี่ก็ต้องมาพี่มาอยู่แล้วแต่ว่าต้องเอาใบเตยมาด้วยเพราะไม่งั้นผ่าไปตอนนี้มันมาไม่ได้เดี๋ยวก็ข่าวก็ไปต่างๆนานาถ้ายังจำได้ก็คือ2ปีที่แล้วเนี่ยที่พี่ให้ปากคำในฐานะพยานที่ DSI เนี่ยนะครับใบเตยก็เข้าโรงพยาบาลคือเขาเครียดจริงๆครับเขาเครียดจริงๆเรามีหลักฐานยืนยันหมดทุกอย่างอยากให้คิดอย่างนี้ประมาณนี้วันนี้พูดประมาณนี้ไม่ได้คิดหนีไปไหนไม่งั้นไม่มาครับหนีไม่ได้ครับคือเขาเครียดนะผมอยากให้บางคนเนี่ยที่แบบอคติหรือว่าลงข้อความต่างๆเนี่ยแบบทำให้เกิดกระแสอะไรที่มันผิดๆเขาเป็นผู้หญิงมีลูกไม่สบายเรื่องนี้มันโกหกกันไม่ได้น้องก็ไปถามโรงพยาบาลเลยมันเมกไม่ได้อยู่แล้วอันนี้พูดเฉยๆนะมันเป็นเรื่องจริงอ่ะเราไม่ได้โกหกวันนี้ก็นั่งมอเตอร์ไซค์มาเลยเพราะว่าเราให้ทนายมาก่อนเพื่อจะได้ให้ดูมารายงานว่าดูสภาพสิครับ บอกว่าท่านเนี่ยเราไม่ได้มีพฤติการไม่ดีเรามายื่นเอกสารเราทำเมื่อคืนเองนะครับก็คือจริงๆ5 ทุ่มคือความจริงแล้วอ่ะท่านสามารถสั่งได้ด้วยใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องมาหรือสั่งไปแล้วไม่รู้นะพี่เข้าใจถูกไหมพี่จริงทำได้หมดอ่ะคืออย่างนี้ฮะไอ้คำว่าประวิงคดีอ่ะถ้ามันต้องดูพยานหลักฐานด้วยครับในสิ่งที่เกิดขึ้นน้องก็มีหลักฐานบรรลงแพทย์มาปรากฏมันเป็นเหตุที่ฉุกละหุกจริงๆอ่ะครับแม้แต่ทนายเรากว่าจะทำคำร้องได้ก็ดึกๆแล้วแล้วก็กว่าหมอท่านเจ้าของไข้ก็จะลง10 โมงกว่าซึ่งน้องก็สแตนบายอยู่ตลอดบอกว่าให้เป็นไรเดี๋ยวให้ตามพวกพี่เนี่ยก็สแตนบายในส่วนนี้ไปก่อนถ้าเกิดมีอะไรขึ้นแมนมานะเขาก็มาบอกสุดท้ายก็น้องก็มาคำร้องนี่ไม่ใช่ร้องเฉยๆนะครับเอกสารจากแพทย์รูปแอดมิดทุกอย่างค่าผลค่าตับละเอียดนะครับไม่ใช่อยู่เฉยๆบอกผมป่วยนะไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นประมาณนี้ลึกซึ้งนะครับท่านอัยการไม่ได้แบบอยู่เฉยๆลาหรือมันไม่ง่ายนะมันต้องมีแพทย์จริงๆรูปลงอยู่โรงพยาบาลค่าเลือดผลทีซีสแกนมีหมดนะครับมันอย่างนี้พี่ว่ามันอ่ะคิดเอาเองแล้วกันมันก็ไม่ได้สร้างได้หรอกเมื่อสักครู่นี้เห็นท่านรองโฆษกบอกว่าเหมือนที่ติดในเรื่องการหารับการประกันด้วยพี่ลืมพูดตัวพี่ด้วยเพราะพี่ไม่รู้วันนี้เราไม่รู้จริงๆว่าราคาที่ต้องประกันเนี่ยมันเท่าไหร่เราไม่รู้จริงๆนะครับมาตรฐานไหนหรือยังไงคือต้องเตรียมไว้หมดนะครับซึ่งยังมันหายากพูดเลยก็ถ้าเราดูจากคนที่ผ่านมามันสูงไม่ต้อง10หรอก5ล้านก็สูงแล้ว5ล้านก็สูงครับหรือ4ล้าน2ล้านสูงหมดเอาอย่างนี้ดีกว่าพูดว่ามันสูงหมดณเวลานี้ช่วงนี้กับการที่ไม่มีงานมา9เดือนความจริงแล้วเนี่ยเราก็ต้องเตรียมหลักทรัพย์นะครับหลักๆแล้วก็หลักฐานเพิ่มเติมที่ท่านยังสงสัยอยู่จนตอนนี้เราขอโอกาสอย่างเดียวนะครับเพราะว่าแต่ละบทบาทบริบทของแต่ละคนมันก็แตกต่างกันต้องบอกอย่างนี้ก่อนเราก็สู้ในแบบของเราทั้ง2คนซึ่งประชาชนให้ความสนใจมากกว่าโอ้โหต้องไปถ้าไปมองดีๆนะมูลค่าหรือของพี่กับเตยนี่แบบมันเยอะต้องมองรวมๆพี่อยากให้มองรวมคือเอาจริงนะ9เดือนเนี้ยไม่ได้มีความสุขเลยมันทุกสเต็ปเลยที่เครียดอ่ะวันนี้ก็ต้องมาเจอแบบนี้วันนี้คือเราเครียดทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการสำหรับพี่นะพี่ถ้าไม่มีลูกกับภรรยามีแม่มีพ่อที่อายุเยอะพี่จะไม่สนเลยเพราะตอนวัยรุ่นพี่ก็เกเรมากแต่วันเนี้ยเรามีครอบครัวมันห่วงไปหมดเวทมนต์ก็กำลังเข้าโรงเรียนอะไรเงี้ยเราก็กังวลหลายเรื่องครับแล้วเงินที่จะมา
ดูแลครอบครัวพ่อแม่พี่บ้านพ่อแม่ใบเตยมันก็แย่ลงไปเรื่อยๆกับ9เดือนเนี่ยคือมันเครียดทุกเรื่องนะเครียดเรื่องนั้นด้วยที่น้องถามว่าถ้าไปถึงขั้นนั้นเครียดมั้ยเครียดอยู่แล้วแล้วรายได้ลูกน้องประจําวันอีกมันแทบจะไม่มีแล้วก็เครียดเข้าไปอีกมันหลายเรื่องอ่ะมันต้องพูดอย่างนี้ดีกว่ามันเป็นวันนี้ก็ยังเครียดเครียดทุกวันเลยครับเครียดทุกวันไม่ว่าจะเป็นรอคำสั่งวันไหนเครียดทุกวันไม่เครียดเรื่องนี้ก็เครียดเรื่องปัจจัยในการดูแลครอบครัวลูกจะเข้าโรงเรียนแล้วยังไงหลายคนครับที่ต้องดูแลก็บอกให้ถ้าเป็นพี่นะในมุมครอบครัวก็บอกว่าที่รักไม่ต้องเครียดพักผ่อนไปเดี๋ยวคำสั่งมันจะเป็นยังไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้ามาก็ต้องมาแอมบูแลนซ์ก็ต้องมาถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรถ้าท่านเมตตาก็โชคดีก็คือพักผ่อนไปทำให้มันจบให้มันเสร็จที่บวชก่อนเลยพี่เครียดมากเพราะว่าพี่ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้เยอะมากแล้วก็มันเป็นพี่เชื่อว่าอันนี้นะความคิดพี่เนี่ยเป็นแบบแรงจริงอ่ะ39ย่าง40ของพี่อ่ะมันทุกทางเลยอ่ะมันไม่มีเรื่องโชคดีเลยอ่ะ1ปีอ่ะมันแบบหมดเลยอ่ะมันพี่เคยบวชแล้วแต่ว่าครั้งนี้คือเราคิดว่าการที่เราไปไหว้หลายๆอย่างเราไม่รู้เราจำได้บ้างไม่ได้บ้างพี่อยากล้างเลยแล้วแบบไปอยู่วัดป่าไม่หรอกครับเรารู้สึกว่ามันเครียดแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบเรื่องธรรมะแต่วันที่เราทุกข์อ่ะเราทำธรรมะไม่ได้เพราะว่าใจเราไม่นิ่งพี่ก็จะถ้าเห็นในไอจีพี่พี่ก็จะกรรมฐานทำอะไรของพี่พี่ชอบเรื่องนี้อยู่แล้วแต่วันนี้มันทำไม่ค่อยได้เพราะว่ามันเครียดมากพี่ก็อยากจะนั่นแหละอันนี้ความคิดพี่นะ